เจอแต่เรื่องหลักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเว้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิทริปเปอร์โบนัสดสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์ เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูกิทั่วประเทศครับ Marsh m r s h m ชเม o w b บี c h f อน n t หาดพลาจังหวัดระยองบ้านพักริมชายหาดเพียง2ชั่วโมงจากกรุงเทพพร้อมระเบียงนั่งชิลดูบอลที่เหมือนได้อยู่กลางทะเลจริงๆเริ่มต้น7,900บาทพักได้10คนเสริมรวมได้สูงสุดถึง25คนจองที่พัก m r s h m ชเม o w b บี c h f อน n t ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีมปีศาจแดงตำนบังราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขอแสดงความยินดีกับบูโน่เฟรนเดสแล้วก็ดิโอโก้ดาโลนะครับที่เมื่อคืนที่ผ่านมาลงเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะบอสเนียและเฮอร์เบียไป3าต่อ0นะครับโดยเกมที่แล้วบูโน่เพิ่งทำา2แอสซิสในเกมเอาชนะสโลวาเกียไป3ต่อสส่วนเกมนี้ทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสนะครับแล้วก็พาโปรตุเกสผ่านเข้ารอบสุดท้ายยูโร2024ไปแน่นอนแล้วนะครับส่วนคืนนี้ก็ลุนแฮร์รี่แม็กไวร์แล้วก็มาคัสอาร์ชฟอร์ดลงสนามในเกมที่อังกฤษ พบกับอิตาลีครับนอกจากนี้ยังมีบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนอเมริกาใต้ครับอุรุกวัยของฟาคุนโดเปตรีต้องพบกับบราซิลที่ต้องรอหรือว่าคาเซมิโรที่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากเกมก่อนหน้านี้ จะได้โอกาสลงสนามหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนแรกพี่ใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ถอนตัวออกจากทีมชาติส่วนอาร์เจนตินาของอเลฮันโดรการนาโชครับก็จะบุกเยือนเปรูและทิ้งท้ายที่เกมอุ่นเครื่องนะครับสกอตต์แม็กทูเมนีที่ฟอร์มกําลังแรงจะพาสกอตแลนด์บุกเยือนฝรั่งเศสครับส่วนทีมชาติไทยของเรานะครับคืนนี้ จะลงสนามพบก,กับเอสโตเนีย er, เวลา5ทุ่มตรงยังไงก็อย่าลืมส่งใจเชียร์นักเตะของเรากันนะครับส่วนในข่าวนึงครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันและครอบครัวนะครับที่ได้เสียเลดี้เคที่เฟอร์กูสันครับภรรยาของเซอร์อเล็กซ์ไปก็มีการจัดงานศพให้กับเลดี้เคที อย่างสมเกียรตินะครับแล้วก็มีตำนานนักเตะยันเตดหลายคนไปร่วมงานด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับป๋าแล้วก็ครอบครัวของป๋าด้วยนะครับว่ากันตามตรงนะครับแทบจะเป็นประเด็นเดียวที่สื่อดับสูงเล่นข่าวในเวลานี้ทั้งหมดครับคือการกำลังจะเข้ามาซื้อหุ้นสโมสร25%ของเซอร์จิมเรดคลิฟจากเอนนิออสครับที่จะมีการบวชกันภายในระหว่างบอร์ดบริหารสโมสรในวันพฤหัสที่19ตุลาคมครับถามว่ามีโอกาสไหมที่บอร์ดจะไม่โบวตให้เซอร์จิมก็มีครับ คือถ้าพูดคุยตกลงเรื่องรายละเอียดการทํางานกันไม่ได้แต่ว่านั่นก็หมายความว่าเราก็จะต้องอยู่กับเกรเซอร์ต่อไปก่อนนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบผลของการประชุมบอร์ดในอีก2วันข้างหน้าแต่ว่าสื่ออะดับสูงแทบจะทุกสำนักครับนำโดยไซมอนสโตนพูดข่าวเทียนหนึ่งจาก BBC แล้วก็รวมถึงฟราซิอโรมานคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือคาดว่าสุดท้ายแล้วเซอร์จิมจะสามารถซื้อคุ้นสโมสรได้สำเร็จ25%แต่สุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าทุกสื่อก็มองว่าสุดท้ายแล้วเซอร์จิมจะทําสําเร็จกับการพยายามออกแบบข้อเสนอเพื่อโน้มน้าวใจเกรเซอร์และก็ทําได้ในที่สุดกับรูปแบบการยื่นข้อเสนอขอซื้อหุ้น25%ครับซึ่งตามความเข้าใจของดูบอลกับนดันะครับน่าจะหมายถึงการซื้อหุ้น25จาก69%ของเกรเซอร์นะครับซึ่งก็น่าจะหมายความเช่นกันว่าเกรเซอร์ก็จะเหลือหุ้นอยู่ที่ราวๆ44% แต่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรอ,อยู่ณเวลานี้ส่วนสิทธิ์ในการดูแลด้านกีฬาของสโมสรก็ขึ้นอยู่กับว่า 25%ที่เซอร์จิมและทีมงานถืออยู่เนี่ยมีหุ้นคลาส B หรือว่าหุ้นไม่สามัญที่มีสิทธิ์เยอะในการโหวตในที่ประชุมต่อหุ้นมากเท่าไหร่ซึ่งหุ้นคลาส B นั้นก็น่าจะเป็นประเภทหุ้นที่เซอร์จิมต้องการซื้อเก็บไว้ก่อน็นอันดับแรกอยู่แล้วนะครับและเป้าหมายต่อไปก็คือการค่อยๆทยอยซื้อหุ้นคลาส A จากนักลงทุนทั่วไปจนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอนาคตครับ เพราะว่ากันตามตรงนะครับตอนที่ตระกูลเกรเซอร์ขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ยูนาเต็ดก็ทําคล้ายกันครับก็คือทยอยซื้อหุ้นของยูนาเต็ดจากหุ้นจํานวนน้อย แค่3 1 7ในปี2003ครับก่อนที่จะค่อยๆทยอยซื้อหุ้นจนครบได้ในปี2005หรือว่าในอีก2ปีต่อมานั่นเองซึ่งสาเหตุที่เซอร์จิมนะครับเลือกใช้วิธีนี้ครับเจมส์ซักเกอร์ผู้สื่อข,ข่าวเทียงหนึ่งจากเทเลกราฟก็ระบุว่าก็เพราะว่าเจลแล้วก็อาฟรามเกรเซอร์นะครับลังเลที่จะขายทีมแบบ100%เหรือว่าฟูลเซลตั้งแต่แรกอยู่แล้วต่างจากพี่น้องคนอื่นๆอ,อีก4คนที่พร้อมจะขายครับนั่นคือสาเหตุที่ ทำให้ทำไมข้อเสนอซื้อทั้งสโมรสรของชิกยาซิม,มีิรบ,บัตอาทานีจากการ์าถึงยังทําให้ตระกูลเกรเซอร์ตอบตกลงยังไม่ได้ครับอย่างแรกเลยครับคือเรื่องของราคาครับชิกยาซิมยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายมาที่6.6พันล้านปอนด์ครับซึ่งตามข่าวระบุที่แรกว่าเกรเซอร์เนี่ยต้องการ6,000ล้านปอนด์ก็จริง แต่ว่าข้อเสนอ6.6พันล้านปอนด์ของท่านชีกรวมตัวเลขในการพัฒนาสโมสรเช่นปรับปรุงสนามซื้อตัวนักเตะที่1.4พันล้านปอนด์ลงไปแล้วนะครับพอลบตัวเลขนี้ออกก็จะเหลือแค่5.2พันล้านปอนด์ใช่ไหมครับมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉพาะส่วนหุ้นของเกรเซอร์69%เท่ากับเงินเนี่ยจะถึงเกรเซอร์ตรงๆแค่ราวๆ 3.5ถึง3.6พันล้านปอนด์ครับซึ่งเกรเซอร์เนี่ยต้องการเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง6 0 0 0ล้านปอนด์มันจึงเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะห่างกันนั่นเองครับเดวิดออนซีนผูดสืข่าวทีนึ่งจากด i a อเอลติกก็เลยออกมาให้ความเห็นว่าท่านชีกเนี่ยค่อนข้างจะเดินเกมด้วยความสมเหตุสมผลเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเซนซิเบิลมากจนเกินไปซึ่งความสมเหตุสมผลของตัวเลขเนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลเกรเซอร์คิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพราะพวกเขาคือผู้ขายครับด้วยสิทธิ์ของการเป็นผู้ขายเนี่ยพวกเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ และราคาที่มันสมเหตุสมผลในการขายทีมเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ราวๆสามจุดห้าถึงสี่พันล้านปอนด์ก็โอเคแล้วเพราะว่ามูลค่าสโมสรเน,นี่ยนะครับก็อยู่ที่ราวๆสามจุดสองพันล้านปอนด์นั่นเองซึ่งถ้าชิกจะยื่นซื้ออยู่ในเตดทั้งสโมสรและก็บีบให้เกรเซอร์ขายจริงๆถ้าหมายถึงการทําตามเงื่อนไขคือให้เกรเซอร์อย่างต่ำห้าถึงหกพันล้านปอนด์บวกค่าพัฒนาสโมสรแล้วก็บวกกับค่าซื้อหุ้นจากนักลงทุนรายอื่นๆอีกนะครับชิกจะต้อง ยื่นข้อเสนอราว8,000-10,000ถึง 1, ล้านปอนด์ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันมากเกินไปและก็ไม่สมเหตุสมผลและท้ายที่สุดชิคยาซิมก็ไม่ได้ทำแบบนั้นหรือว่ายื่นซื้อที่ราคาสูงขนาดนั้นเองครับ ส่วนการวางแผนเข้ามาทํางานของเซอร์จิมนะครับอันนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่ว่าทุกสํานักก็รายงานตรงกันว่าเซอร์จิมจะเข้ามาดูแลด้านกีฬาด้วยตัวเองครับและตําแหน่งที่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงสูงก็คือตําแหน่งผอกีฬาหรือว่า Director of Football ของจอห์นเมอร์เทอร์เพราะมีโอกาสที่เซอร์จิมจะนําคนที่เขาเลือกเข้ามาทําหน้าที่ผอ,อแทนครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นพอมิเชลนักค้นคว้า,าหาเพชรเม็ดงามมือทอง ที่เคยคนพบนักเตะอย่างเคเรน,นทิ่เปียคริสโตเฟอร์เอนคุนคูซาดิโอมาเน่หรือแม้แต่เดเลยอาลี่นะครับสมัยที่เขาเป็นหัวหน้าแมวมองของเซาท์ทมตันสเปอร์แล้วก็อาเบลิฟซิครับเดี๋ยวรูก็ตามการขึ้นมาเป็นผอกีฬาของโมนาโกช่วงเวลาดังกล่าวก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างครับนั่นทำให้มิเชลอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันถ้าเขาได้ขึ้นมาเป็นผอ,ออก,กีฬาของแมนยูนเต็ดจริงๆนะครับแต่จากรายงานของร็อบดอสันครับผู้ข่าวเทีย2จาก ESPN ตำแหน่่่งงงงทีียังคงัคคมนนนใเวลา คือตำแหน่งผู้จัดการทีมของเอริกเทนฮากที่เซอร์จิมเนี่ยยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงในตอนนี้แล้วก็มีบางสื่อระบุว่าเซอร์จิมเองก็พยายามที่จะวางแผนครับในการทํางานร่วมกับเอริกเทนฮากในอนาคตอันใกล้ครับขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆเช่นเรื่องเพิ่มความจุสนามนั่นน่าจะเป็นเรื่องที่เซอร์จิมต้องสื่อสารกับแฟนบอลอย่างละเอียดต่อไปนะครับถ้าเกิดกระบวนการการซื้อหุ้น25%ของเขาลุล่วงเนี่ย คือสิ่งที่เซอร์จิมต้องทำนะครับคือการต้องมาตอบคําถามต่อสื่อแล้วก็กลุ่มแฟนบอลหลายคําถามด้วยกันนะครับว่าเงินที่จะมาซื้อหุ้น25มาจากไหนหุ้น25นั้นจะดูแลด้านกีฬาได้ทั้งหมดจริงๆหรอนั่นคือสิ่งที่เซอร์จิมจะต้องมาแถลงไขแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องมาแลกเปลี่ยนตรงๆกับแฟนช่องแฟนเพจก็คือ In e n นเนอซึ่งเป็นบริษัทของเซอร์จิมนะครับคือหนึ่งในบริษัทเคมีพันที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลก และเซอร์จเองก็มีสถาบันทางการเงินชั้นนําอย่างเจพีมอร์แกนและก็โกลแมนซักสนับสนุนนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะรับการสับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดีครับโดยที่รายรับของ e n นเนในปี2022ที่ผ่านมาอยู่ที่20,000ล้านยูโรหรือว่า17,000ล้านปอนด์นะครับกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาครับอยู่ที่2,600ล้านยูโรหรือว่าราวๆ2,200ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าบริษัทของเซอร์จิมก็มีตัวเลขที่ยังอยู่ในเชิงบวกนั่นเองครับ เรื่องเสื้อจิมจะมีข้อสรุปอย่างไรนะครับเราคงต้องมารอดูกันนะครับแต่ก็มีคําถามว่าต่อจากนี้ท่านชิกจะไปเทคโอเวอร์ทีมไหนต่อไหมอันนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับแต่รายงานจากคาเวโซฮิโคผู้สื่อข,ข่าวสกายสปอร์ตก็ระบุว่าณนะเวลานี้ชิกยาซิมยังไม่สนใจที่จะไปเทคโอเวอร์ทีมอื่นครับ,รบเขาคือแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือสาเหตุที่เขาต้องการเทคโอเวอร์ยูไนเต็ดครับแน่นอนนะครับว่าเขาเนี่ยได้รับการติดต่อจากหลายสโมสรแต่ณเวลานี้ชิกยาซิม ยังไม่สนใจนั่นเองนะครับแฟนๆรู้ดีครับว่าท่านชีกยาซิมเนี่ยเป็นแฟนบอลยูเนเตดมาตั้งแต่เด็กเขามีความรักทีมอย่างแท้จริงน่าเสียดายที่ณเวลานี้ท่านชีกและยูเนเตดไม่ได้ลงเอยกันนะครับแต่อนาคตก็ไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมครับสักวันยูเนเต็ดอาจจะได้เป็นของท่านชีกรายอื่นในอีกหลายปีข้างหน้าหรือสักวันครับชีกยาซิมอาจจะมาซื้อสโมรสรที่เขารักที่เขาเชียได้สําเร็จในอนาคตก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับท้ายที่สุดครับแฟนช่องแฟนเพจครับมีคําถามมาเช่นเคย คุณอยากจะฝากอะไรถึงเซอร์จิมเรดคลิฟถ้าคุณสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้หรือคุณอยากฝากอะไรถึงท่านชิกยาสิมถ้าคุณจะสื่อสารกับเขาได้ครับยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ของแต่ละท่านที่อยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะสื่อสารอยากจะแสดงความคิดเห็นมาที่ด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับช่วงท้ายนะครับท่านใดที่สนใจลงโฆษณากับดูมากับนัดในหลากหลายรายการนะครับก็ สามารถได้จะแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดไซด์ท็อกชูนัทนะครับแล้วก็เช่นเคยครับขอบคุณสำหรับทุกการ subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็รับชมคลิปมาจนจบนะครับทั้งหมดเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับสามัคคีคือพลังสร้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณเมล็ดฟักทองรามือซูซูกิและมาร์ชเมลโล่บีชฟรอนท์